สวัสดีค่ะก็มาดูต้นไฟ 30,000 กันนะคะจาก Edgewood Group Thailand นะคะดูขนาดไซส์นะคะอันนี้ถ้าลงดินก็แทงจันไปแล้วน่าจะมีบางต้นซึ่งในกระถางก็แทงจันไปนะคะอันนี้คือพร้อมลงปลูกปุ๊บเนี่ยรากพร้อมที่จะเดินปี64นะคะก็มีโอกาสสูงนะคะมีโอกาสสูงมากแต่ถ้าได้ปลูกมาตั้งแต่มกราก็ยิ่งดีแต่ตอนนี้ก็คือโอเคเราก็เหลือเวลาอยู่ประมาณ 7-8 เดือนนะคะใช่ไหมจะแทงจันนะคะประมาณเดือนธันวามกรานะคะประมาณธันวามกราตอนนี้เราจะไปที่บุรีรัมย์ทั้งหมด20ต้นนะคะดูไซส์ขนาดที่อิดยืนนี่นะไซส์ประมาณนี้นะคะไซส์ประมาณนี้วัดจากอิดเอานะไซส์ประมาณนี้นะคะในเรื่องของการซื้อเวลานะคะไม่ต้องรอถึง3ปีในขณะที่เพื่อนปลูกมาตั้งแต่เริ่มอนุบาลเตรียมหลุมนะคะแล้วก็รอคอยก่อนจะถึงวันที่มันจะให้ผลผลิตใช้เวลาประมาณ 3-5 ปีตรงนี้ก็คือตัดตอนไปเลยเพราะว่า 3-5 ปีอยู่ที่อิฐแล้วนะคะ3ปีอยู่ที่อิฐแล้วก็ไปลงปลูกปุ๊บคุณก็รอแค่ปีเดียวเท่านั้นนะคะก็จะได้ผลผลิตแล้วก็ได้เก็บเงินคืนอันนี้มันเป็นพืชธุรกิจนะคะเป็นพืชธุรกิจคือการทำธุรกิจก็คือ1นะคะก่อนที่เราจะหวังผลกำไรเราหวังทุนคืนก่อนเมื่อเราได้ทุนแล้วนะคะทุนนั้นเราไปทำอย่างอื่นได้หมุนเวียนไปทำอย่างอื่นส่วนกำไรเราก็เก็บผลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะต่อต้นต่อปีนะคะประมาณ150กิโลนะคะต่อต้นต่อปีนะคะถ้ากิโลละ400นะคะก็จะตกอยู่ที่ต้นหนึ่งต่อปีนะคะก็60,000กว่าบาทต่อต้นนะคะแต่ทีนี้เราขายอยู่หน้าสวนเราขายอยู่ที่800ในห้างขาย 1,200 นะคะหน้าสวนเราขาย800เพราะฉะนั้นต้นนี้นะถ้าขายกิโลละ800 150กิโลต่อต้นก็จะได้ประมาณ 1,200 ต่อต้นเพราะฉะนั้นคุณลงทุน 30,000 นี่ไม่แพงเลยนะคะปีเดียวคุณได้ทั้งทุนและกำไรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือทางเลือกทางหนึ่งที่เร็วที่สุดไม่ต้องรอคอยเหมาะกับคนที่ว่าเกษียณแล้วนะคะต้องการปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตเร็วที่สุดไม่ต้องไปเลี้ยงไม่ต้องไปเริ่มต้นอยู่นะคะมีจำนวนจำกัดนะคะชุดนี้เราจะไปที่บุรีรัมย์นะคะไปดูข้างบนเวลาไซส์อยู่บนรถเป็นยังไงบ้างไซส์อยู่บนรถจะประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะเรื่องความสูงนะขนขึ้นเลยลูกขนขึ้นเลยต้นนี้ใหญ่มาก